กิโลละ500บาทนะครับตัวนี้ปลาเท้าปลาเท้าสดๆครับปลาข้าวเนาะปลาข้าวมักมักอย่างนี้นะครับพี่น้องมักมักโอเคแล้วครับว่าลุงเดนครับพี่น้องภารกิจของเรามากับป๋าแน่อเน่ออนทัวร์แล้วรถอเน่มันเจ๋งมากวันนี้ลุงเดนก็เลยตั้งใจจะซื้อรถเพื่อที่จะมาเทสเดี๋ยวถามมาดูวันนี้เราจะพามาหาบ้านพ่อน้องมดครับพี่น้องจะมากินข้าวแล้วเราก็จะมานอนที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือนะไม่มีไฟฟ้านะไม่มีประปาไม่มีห้องน้ำด้วยนะวันนี้เราก็จะใช้ชีวิตแบบดิบๆใช้ชีวิตในป่าครับเดี๋ยวมาดูวันก่อนช่วงนั้นมากับอเน่ออนทัวร์ต้องขับรถข้ามน้ำประมาณ5อันเนาะ5เซกชันกว่าจะข้ามไปแต่ช่วงนั้นน้ำมันหลากมากครับแต่ช่วงนี้น้ำกำลังดีน้ำกำลังใสนี่คือที่อาบน้ำเราที่อยู่ที่กินนะครับไม่รู้ว่าน้ำนี่มาจากแม่น้ำสารวินหรือเปล่าแต่ว่าสวยมากครับนัดกับน้องมดไว้น้องมดกำลังจะตามมาน้องมดเขาก็จะขับยามาฮ่า150ซื้อใหม่ป้ายแดงมาที่นี่ผักเยอะเนี่ยผักกรูดผมก็เตรียมกับข้าวกับปลามันเยอะเดี๋ยวเราไปเก็บผักกรูดไปเก็บหลายๆอย่างโอ้น้ำนี่เอาไปผัดผักกรูดกินนี่ผักกรูดไฟแดงเตรียมซอสเตรียมน้ำมันหอยอะไรเตรียมมาหลายอย่างจะยินสำรวจไหมอุทัยให้ดูหน่อยพ่อมาพอดีพ่อมาพอดีพ่อสวัสดีครับพ่อจะไปไหนพ่อจะข้ามมาเลยข้ามมาเลยเดี๋ยวพ่อมาพอดีเนี่ยวันนี้ต้องได้ลำวงก็ปากกยอกับพ่อนะเพราะว่านี่โอ้พ่อพ่อหนุ่มเส้นทางของพ่อครับพี่น้องดูโอ้หาได้ไหมไม่ได้เจอพ่อนานพ่อสวัสดีครับมาสองคนโอ้มาสองคนแต่ว่าเอาอย่างอื่นมาเยอะมากเลยแม่อยู่นั่นรอเหรอแล้วพ่อจะไปไหนนะไปประชุมพอสุมาละเดี๋ยวเราไปหาอะไรเย็นๆเปิดกินนะวันนี้เตรียมมาให้พ่อเยอะเลยมาเป็นโขงอ่ะก็มาทานนิดหน่อยเห็นหน้าพ่อหน่อยเห็นหน้าพ่อความหล่อหน่อยสินี่แล้วตอนนี้พ่อจะไปไหนไปประชุมไปประชุมนะเดี๋ยวพ่อมากี่โมงอ่ะ3-4โมงโอเคเดี๋ยวผมไปหาเล่นน้ำเอารถไปจอดตรงนู้นแล้วไปเอารถไปจอดแล้วก็เล่นน้ำก่อนนะครับพ่อไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะมีเมนูหลายอย่างเดี๋ยวมาพ่อนะเมนูสวยให้พ่อโชคดีพ่อน้องมดครับพี่น้องนี่โอ้ยใครจะไม่อยากมาดูใครจะไม่อยากมาที่นี่ดูเล่นน้ำที่นี่กินข้าวที่นี่อาบน้ำที่นี่ไฟฟ้าไม่มีไม่ต้องพัดลมไม่มีมือถือเพราะว่ามือถือมีแต่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับวันก่อนมากับผู้จัดการส่วนตัวมากับอันนี้ออนทัวร์แค่จะปล่อยคลิปวิ่งขึ้นไปป่าข้าวโพดยังไม่มีสัญญาณเลยเนี่ยผมอยากเอารถมาลุยที่นี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้เอามาลุยหน้าฝนน้ำมันเลยใสปะเดี๋ยวไปหามันมีอีก3น้ำครับพี่น้องน้ำใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปจอดเล่นฝั่งนู้นกว่าใกล้ๆบ้านพ่อเอาโต๊ะแคมปิ้งมานั่งกินในน้ำรอพ่อระหว่างที่เราจะทำเมนูกันเมนูหลากหลายอยู่ถึงพรุ่งนี้ถ้าบรรยากาศดีอยู่2วันเลยกับข้าวกับปลารถผมเยอะมาตามมาปะเดี๋ยวลุยกันพี่น้องมาถึงแล้วครับถึงแล้วมาถึงแล้ว
สวยมากน้ำใสน้ำดีมากก็สุดยอดครับปรารถนาตั้งแต่ซื้อรถครั้งแรกแล้วซื้อรถคันนี้ก็กล่าวว่ายังไงก็ต้องมาน้าน้องมดให้ได้ก็ต้องรอลุ้นกันครับเฉพาะยังไม่ถึงนะทางก็ประมาณนี้พี่น้องทางเข้ามาสวนน้องมดครับใช้โฟมก็ขับมันจริงเนาะได้ดังใจเลยนะครับหาต้นมะกอกกันด้วยพี่น้องเมื่อกี้ได้มะละกอมาด้วยนะได้ตำบะฮุงย่างเนื้อย่างปลาย่างไก่ดื่มอะไรเย็นๆเฮ้ยทางนี้ทางไหนเนี่ยเจอทางสามน่าจะอันบนครับน่าจะอันบนนี่โอ้ยสุดยอดหินคุกเลยล่ะนี่เดี๋ยวให้ดูไหลโฟแล้วนะครับไปเลยชุดทานชุดทานหีคันนี้น่าลืมรถตู้เลยเนาะก็นอนออนทัวร์ที่อยู่ใกล้บ้านนี่นะจอดนี่แหละตอนนี้จอดไว้ในน้ำนี่เลยจอดตรงนี้แล้วก็กินข้าวอยู่ตรงนี้เลยพอจะถึงตอนเย็นๆให้เห็นน้ำหน่อยสิอยู่เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่นี่แหละจอดตรงนี้แหละอาจจะล้างรถก็ยังได้เลยครับพี่น้องเปลี่ยนกางเกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมันก็กลางน้ำมันไปหน่อยมันจะมีเก้าอี้แคมปิ้งอยู่ได้ป่ะหรือว่าอยู่หลังรถพอดีเดี๋ยวเปิดหลังรถดีกว่านี่เดี๋ยวเปิดหลังรถเอาเก้าอี้แคมปิ้งมานั่งนี่โอ้ล้างรถหน่อยขอล้างนิดนึงถ้าเป็นช่องการให้ออนทัวร์นะครับเขาต้องมีสาวมาล้างรถให้เขาทุกคลิปอ่ะถ้ารถลงน้ำปุ๊บอันนี้เอาทัวร์ต้องบอกสาวช่วยพี่ล้างรถหน่อยเขาถ่ายคลิปหน่อยหนึ่งล้างรถช่องเราไม่มีสาวล้างเองคุณข้าวกับปลาเราเยอะแยะครับตำบักฮุงของปลาเนื้อปลาของเยอะเต็มไก่ปลาขาวมะละกออะไรอีกเนาะผักข้าวโพดเริ่มหิวข้าวแล้วครับพี่น้องกินอะไรดีสตาร์ทกันด้วยเมนูแรกของเราวันนี้กินอะไรดีเนาะกินมามากกินขนมปังกันไหมวันนี้พอดีเมื่อกี้เราเจอคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เขากำลังออกไปประชุมไม่รู้ประชุมอะไรคุณพ่อกำลังออกไปเดี๋ยวพ่อกลับเข้ามาเราค่อยไปที่สวนพ่อไปอีกไม่ไกลครับไปสวนพ่อนี่ก็ไปอีกแป๊บเดียวแต่ว่าตรงนี้มันจะเย็นมากมันอยู่ติดน้ำนะสวรรค์ของสายแคมปิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเอาเก้าอี้ไปนั่งหรือไปนั่งตรงโขดหินก็ได้ไปนั่งตรงโขดหินก็น่าจะโอเคมากเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมจะจัดเมนูอะไรสำหรับเมนูแรกสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอหาของแป๊บนึงเปลี่ยนใจแล้วพี่น้องผมกะว่าเดี๋ยวไปผัดกะเพราหนูที่สวนน้องมดดีกว่าเพราะว่าจะได้มีจุดเตาอะไรแบบสบายๆได้หนูคุกหนูนามา2ตัวใหญ่เลยครับนี่เมนูแรกของวันครับวันนี้เมนูออเดิร์ฟกินกับข้าวได้กินกับแกล้มก็ดีเดี๋ยวผมจะไปผัดกะเพราหนูนาหรือว่าคั่วหนูนาก็ได้แล้วแต่ว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเนาะที่นาน้องมดครับแต่ครับน้องมดบอกมีกะเพราเดี๋ยวเราไปทํากะเพราหนูนากินกันไปจุดเตาแบบปากกยอครับติดอยู่ในนาข้าวน้องมดเลยนี่หนูนาแซ่บแน่นอนไปอากาศช่วงหน้าหนาวมันก็ร้อนๆนะครับมาได้มาสัมผัสอากาศที่นี่โอ้จิตใจก็โอ้ระวังตรงนี้เป็นรั้วเป็นสะพานไม้พาดเฉยๆรถหนักๆก็อาจจะทำให้สะพานหักลงไปได้เพราะเป็นไม้สูงเล็กๆพาดอยู่ครับนี่ก็นี่ทางไปสวนไปนาน้องมดข้าวโพดกำลังเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับก็ปลูกข้าวโพดกันเต็มอยู่ใกล้ถึงแล้วครับว้าวถึงแล้วยังสดชื่นเหมือนเดิมครับที่นี่อยู่ตอนนี้เรามารอบนี้ดูข้าวโพดเคยดูหนังเรื่องนั้นไหมหุ่นไล่ฟางอะไรเนี่ยที่ว่าใช้ด้านยิงหุ่นไล่ฟางเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูแม่พ่อบอกแม่อยู่นานนะโอ้นะน้องพจน์ก็เกี่ยวมาแล้วครับน้องพจน์เกี่ยวข้าวหมดแล้วพ่อน้ำยังใสเหมือนเดิมดูโอ้โหน้ำแบบ
ไม่ได้กลัวเลยครับดูใสแบบน้ำแร่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคั่วหนูกินกันนี่หูน้ำใสใสมากเอาตามมาดูหน่อยตามดูนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเราจะนอนนี่คืนนี้ค่ำคืนนี้เราจะนอนหรือว่าเราจะกางไฟซีดโอ้ยอยู่ว่าจะนอนในกองฟางก็ได้นะนี่นะครับแม่กำลังต้มน้ำอะไรไม่รู้นี่ต้มน้ำร้อนไว้ต้มน้ำร้อนไว้อยู่นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะมาทำครัวกันที่นี่ผมจะผัดหนูกินเป็นออเดิร์ฟน้องมดบอกกะเพราอยู่หลังบ้านไปดูหน่อยที่มีกะเพราไหมหรือผมซื้อไฟชีตมาใหม่เนี่ยพื้นใหญ่ๆเลยเรามากางนอนนี่ได้นะพ่อก็ตากผ้าไว้นี่กระพงกะเพราน่าจะมีแถวนี้แหละดูก่อนถ้ามีกะเพราเดี๋ยวผัดกะเพราหนูถ้าไม่มีกะเพราเราจะคั่วหนูใส่น้ำปลาใส่พริกเผ็ดใส่ตะไคร้เตรียมอุปกรณ์มาอยู่นะแต่ว่ามาดูวัตถุดิบที่เราจะเอามาทำเป็นเมนูอาหารก่อนมีไหมกะเพราอยู่แถวนี้โอ้ยไงเจอแล้วครับดงกะเพราโอ้ยกะเพราเยอะอุ้ยว่าเลยร้องงูสิงออกมาเลยนี่กะเพราเยอะกะเพราเยอะอู้ทั้งกะเพราทั้งกระเจี๊ยบทั้งอู้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอยู่นานน้องมดพี่น้องลูกไปเริ่มเลยอ่ะเอาไปทำเป็นน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขายแก้ว20 20เนี่ยนี่แล้วกะเพราป่าของแท้กะเพราสีม่วงครับตัวนี้เผ็ดร้อนเผ็ดชากินกับกับขั้วหนูจะไม่ได้แบบผัดกะเพราโดยตรงแบบออกขั้วหน่อยเพราะว่าหนูมันอาจจะมีกลิ่นแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุงให้มันเข้มข้นกว่าผัดกะเพราทั่วไปนี่ครับได้กะเพราละเดี๋ยวขอตัวเก็บกะเพราแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวขั้วหนูกันครับขั้วหนูหิวข้าวแล้วกินข้าวเที่ยงกันนี่เก็บเลยเก็บเลยพูดกะเพรานี่สุดยอดโหมาแล้วครับพี่น้อง EP แรกของเรามาแล้วครับเดี๋ยวสวัสดีคุณแม่ก่อนแม่สวัสดีครับวันนี้มารบกวนแม่อีกรอบนึงนะแม่กำลังจะหุงข้าวให้เรากับข้าวใหม่จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับข้าวจากนาข้าวออร์แกนิกของที่นี่เลยข้างๆนี่กำลังเกี่ยวเสร็จพอดีวันนี้ก็จะมาจัดนี่เลยขั้วหนูใส่กะเพราเพราะว่าจะกะเพราอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะกลัวมันจะไม่เครื่องมันจะไม่ถึงมันจะไม่อร่อยเราก็จะทำขั้วหนูแต่ว่าสูตรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่หลายๆอย่างวันนี้เรามีพริกเล็กๆจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกระเทียมเราใส่ข่าเราใส่ตะไคร้เข้าไปด้วยครับดับคาวหนูนะครับแล้วก็ใครเคยเห็นหรือเปล่านี่คือใบมะกรูดของคนที่นี่ครับพี่น้องนี่ใบเดียวกินได้ทั้งคือใบเดียวเนี่ยทำได้เมนูหนึ่งอ่ะดูใบมะกรูดอันนี้บ้านแม่หรือเปล่าสวนข้าวนี่สวนข้าวนี่ไม่ใช่ใบมะนาวนะโอ้โหใบมะกรูดพี่น้องเต็มจอเลยสะใจมากที่นี่เหมาะกับการปลูกใบมะกรูดครับเมื่อกี้เราขับรถมาเย็นๆนะตอนนี้เรากำลังจะมาสัมผัสอากาศอุ่นๆไม่ใช่แสงแดดนะอยู่ข้างๆเตาแม่ให้ผมต้มไหมผมต้มอะไรมานี่เป็นข้าวนะครับข้าวจากแม่ฮ่องสอนนี่แหละวางนี่เลยแม่ใส่น้ำให้เรียบร้อยแล้วนี่โอเคทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงเราวันนี้เราก็จะใช้กระเทียมอันนี้กระเทียมที่บ้านนี่เลยนะกระเทียมแม่ฮ่องสอนเลยนะครับของคนชุมชนที่นี่แหละใส่กระเทียมเข้าไปนี่คกของพ่อกับแม่ที่ใช้อยู่ที่สวนนี่แหละแล้วก็เราก็ใช้ขั้วหนูไม่ต้องเผ็ดๆหน่อยใส่พริกของคนที่นี่เลยเผ็ดเลยแล้วใส่กะเพราเข้าไปอีกนี่พริกอันนี้เผ็ดมากเขาบอกใส่เข้าไปแล้วก็กระเพราม่วงแม่บอกไปซื้อที่ไหนมากระเพราบอกไม่ได้ซื้อหรอกไปเอาข้างหลังบ้านมาเรามดบอกว่ามันเช้าบอกลุงเด่นถ้ามากะเพราอยู่ข้างหลังนะนี่เราก็เลยเตรียมเมนูกันมาเลยครับซอยตะไคร้ใส่หน่อยกะเพราหนูเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าใส่เครื่องเทศเยอะนี่ใส่ตะไคร้เข้าไปใส่ตะไคร้ใส่ขาเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตำให้มันพอหยาบๆพอไม่ต้องละเอียดคั่ว2ตัวอาจจะกินไม่หมดนะเก็บไว้สักตัวนึงตอนเย็นเราเอาไปก็เรียกว่าอะไรปิ้งหนูอยู่กินกับกองฟางครับเดี๋ยวเราก็เต็นท์มากางมานอนกันที่นี่แหละค่ำคืนนี้อ่ะเดี๋ยวตามน้ำพริกแป๊บนึงพี่น้องพริกแกงเราได้แล้วพริกกะเพราครับพี่น้องมาทีนี้มาสับหนูรอตอนนี้แม่เข้าหุงข้าวน้ำก็เดือดแบบเต็มที่เลยมานะครับผัดกะเพราหนูผัดขั้วหนูกะเพราบอกชื่อไม่ได้ว่าเมนูไหนแต่ว่าเมนูเนี้ยกินตอนบ่าย2รับรองตอนเช้าน้ำมดพาไปกินอะไรเนาะขนมเส้นหยวกกล้วยนี่ก็กินแบบเบาๆแต่ตอนเที่ยงๆนี่สับหนูกินหน่อยมาอยู่ต
ตามไร่ตามนาต้องกินเมนูแบบพื้นบ้านอย่างงี้ครับนี่เครื่องในมันออกมาหมดเลยไม่ต้องสับเดี๋ยวมันจะเละเกินนะครับเป็นตับหนูม้ามหนูไส้หนูพวกนี้ออกมาเลยนี่ไม่ต้องสับผัดไปอย่างงี้เลยเนื้อมันหนูแบบสดๆหนูนาแม่แถวบ้านมีไหมตัวใหญ่อย่างเงี้ยมีค่ะจ้ามีอยู่เนาะไม่ค่อยหาโอ้เขาไม่ค่อยหากันเนาะเขาไม่ค่อยกินกันหรือเปล่ากินอ่ะกินอยู่เนาะหนูนี่แหละแซ่บนี่หนูนี่แหละอร่อยกินอยู่ไร่อยู่นานี่ขออนุญาตท่านั่งอย่างนี้นะพี่น้องเนอะเปลี่ยนกางเกงมาเมื่อกี้นี่สับใกล้ๆไม่ต้องเอาชิ้นเล็กเกินพี่น้องมาดูนี่น่ากินมากออมก็ได้นะครับเนี่ยออมหนูคั่วหนูเนื้อมันใสๆสดสดแม่ไปทำงานก่อนแม่ไปขนกระสอบข้าวโพดเดี๋ยวจะให้ทีมงานไปช่วยแม่ขนอยู่ค่าแรง2เป๊กพอเนี่ยสับหนูแป๊บหนึ่งครับโอ้จะแสบอยู่เด้อมาแล้วพี่น้องนี่คุณแม่หุงข้าวให้แป๊บเดียวอ่ะไม่ถึง10นาทีนะครับแล้วก็เอาถ่านมาวางไว้ใต้อีกตอนนี้ให้มันอบอยู่นี่แล้วแม่บอกพยายามหมุนด้วยนะเดี๋ยวมันจะไหม้นี่แล้วเราก็จะใช้กระทะที่นี่นะครับทำเมนูเรากินตอนเที่ยงนี้ใส่กันไปเลยเติมน้ำมันไปนิดนึงโอเคพริกเราตำเองพริกเราตำเองบางคนเขาก็จะคั่วหนูก่อนนะจริงๆคั่วหนูก่อนก็ดีนะเมื่อกี้ลืมไปคั่วหนูให้มันแบบมันจะพริกมันจะได้ไม่ไหม้จริงๆคั่วหนูก่อนก็ดีนะลืมไปครับตั้งกระทะก่อนคั่วหนูจะมันหอมก่อนแล้วเอาหนูแบบสุกๆก่อนเราถึงจะใส่พริกลงไปทําให้มันไม่ไหม้แต่ว่าเราใช้เตาถ่านอยู่แล้วมันก็ช่วยได้เยอะไม่ไหม้ดูหนูนากินหมดหรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดตัวเอาตัวเล็กนะครับเนี่ยนะผัดจนหอมแล้วก็เอานี่ลงไปคั่วเลยมันคั่วนานอยู่แล้วครับไม่ได้คั่วแป๊บเดียวยังไงก็น่าจะอร่อยครับเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองนะครับตอนเช้ากินแค่ขนมกินมาถ้วยเล็กแค่ถ้วยเดียวคั่วหนูคั่วหนูคนไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะแห้งนะครับคั่วแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคั่วให้หนูนุ่มๆก่อนหนูนาครับหอมเดี๋ยวตะไคร้เข้าไปด้วยใช่เลยครับได้ที่แล้วเมื่อกี้เราเติมน้ำไปนิดหนึ่งเพื่อให้หนูเรามันนุ่มครับควรก็เขาก็จะเปิดได้ไอ้เงี้ยตลอดเพิ่มสีสันคั่วหนูให้อร่อยแต่งสีด้วยพริกหยวกพริกหนุ่มสีแดงใส่กะเพราเข้าไปอีกใส่ใบมะกรูดด้วยนะสูตรนี้นะกินกับข้าวตอนบ่ายสองกว่าใครไม่อร่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเช้ามาแบบอิ่มนี่เกลือเป็นหลักซอสเรามีเยอะแยะแต่เราเน้นเครื่องปรุงแบบธรรมชาตินี่เกลือของพ่อเกลือใส่เยอะเค็มนะพอดีใส่ไปตามด้วยนี่เลยพริกหยวกที่เราหั่นไว้ใส่เข้าไปเลยนี่ในหม้อแล้วก็คนไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยใส่กะเพราครับเครื่องหนูมันสุกแบบพอดีโอ้สีสวยนะนะสีสวยเลยนะปรุงรสใส่ผงนัวฉีดใบมะกรูดใส่นิดหน่อยนี่ใบมะกรูดราดบนข้าวอ่ะข้าวสวยอ่ะบ่ายสองอ่ะใส่ไปเลยฉีดใบมะกรูดใส่ไปหน่อยหนึ่งคั่วกะเพราหนูคั่วกะเพราคนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราให้พริกเราสุกไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าหนูก็สุกละเอาแล้วครับพี่น้องได้ที่แล้วโอ้สวยแล้วตามด้วยกะเพราไปเลยครับนี่อ่ะอุ้ยแซ่บเป็นเป็ดกับแกล้มชัดๆนะเนี่ยก็มาดูหน่อยที่เนี่ยมัน
หมูนาคั่วเตาถ่านปลาถูกรอกระเพราเราเซ็ตตัวแป๊บเดียวข้าวก็ฮ้อนๆกระเพราก็เผ็ดๆน่าจะเป็นตอนเย็นเนาะคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยเมนูเนี่ยน่าจะเป็นตอนเย็นแม่คิดผิดไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวกินข้าวเลยครับพี่น้องข้าวไม่ห้องสอนครับพี่น้องนี่บางทีละหน่อยอย่ากินเยอะเดี๋ยวกับข้าวเราเยอะนี่เบาๆเอามาแล้วพี่น้องหนูคั่วหนูเตาถ่านหอมกระเพราครับหอมพริกครับแมวยังร้องอ่ะ1หิวหิวมาก1นี้ตอนนี้หิวมาก2เหงื่อก็เต็มเพราะเรานั่งใกล้เตาไฟแล้วก็กลิ่นของกระเพราครับใบมะกรูดนะครับกลิ่นของหนูนานะครับพี่น้องทำลายผมตอนนี้ท้องนี่ร้องสนั่นเลยครับนี่ลองดูลองชิมดูครัวบ้านๆเจ้าของนายังไม่มาครับแม่ก็ไปแบกข้าวโพดอยู่ตามด้วยน้ำปลาเวียดนามไม่เค็มมากออกหวานๆจะเป็นน้ำปลาแท้จากเวียดนามถ้ามีเวลามันจะบีบมะนาวนะครับธรรมชาตินี่แหละมีเสียงแมวร้องถ้ามีเวลาโรงเรียนก็จะบีบทําเป็นพริกน้ําปลายิ่งอร่อยน้ําปลาเวียดนามนี่อร่อยมากไม่เค็มจัดพอดีหอมจนมีแมวร้องพี่น้องถ้าอยู่ที่ลาวก็จะไปซื้อหอยละหอยแมวอีกเนี่ยแมวบ้านกระดูกมันแข็งด้วยสูตรนี้มันอร่อยหรือว่าสูตรนี้เราหิวข้าวไม่รู้แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเด็ดสระตีพี่น้องดูควันดูควันทำไมงี้นะเผ็ดปลาเข้าไปอร่อยมากพริกคำหนึ่งเนี่ยหนูจะกินเหรอหนูนานะหนูเต็มนาทำไมหนูไม่ไปหากินเนี่ยอยู่กลางไร่กลางนาพี่น้องดูก็ทำไปฮะยังไงเนี่ยสุดยอดอร่อยกว่าคำกินที่บ้านเยอะเลยอ่ะหรือว่าเป็นที่กะเพราหรือว่าเป็นที่บรรยากาศฟังเสียงน้ำไหลนะมาเดี๋ยวไปน้องเดี๋ยวรอคุณพ่อกับน้องมดมาแป๊บหนึ่งเราก็จะรังสรรค์เมนูกันทั้งวันนะครับวันนี้มาอีกคำหนึ่งพี่น้องหนูนาแซ่บหลายโอเคเอามาแล้วครับพี่น้องกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแอบดูแม่หน่อยผมเอาหมวกผมไปไหนไม่รู้ฟังเสียงน้ำไหลแล้วสบายใจมากครับที่นี่พาไปดูหน่อยเมื่อกี้มีรถไถมารถเราไม่มีที่จอดเมื่อกี้รถไถเขามาปรับทางครับก็เลยเอารถไปจอดไว้ข้างทางได้อยู่อู้น้ำอะไรไหลตุ๊ดจุ๊ดไหลพิดๆเลยน้ำอะไรเนาะมันบอกว่าน้ำรั่วน่ะน้ำเอเหรอครับเนี่ยน้ำอะไรหม้อน้ำหรือเปล่าอุ้ยหม้อน้ำจริงหรือเปล่าครับพี่น้องไม่น้ำอะไรอย่างนั้นอ่ะน้ำอะไรวะน้ำไม่ใช่หม้อน้ำน้องน้ำคอมเอเนาะอุ้ยน้ำอะไรไหลออกกลับบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้มันยังไม่ไหลรถมันอาจจะจอดเอียงครับเฮ้ยน้ำอะไรเนี่ยนี่เป็นน้ำเอครับน้ำความเอปาดข้าวโพดไปแล้วลงไปดูนะครับไปดูแม่หน่อยเดี๋ยวมาหาหมวกแป๊บนึงไปตามไปดูแม่นี่แม่ทำนายังไม่ทันได้เสร็จเลยก็ต้องนำมาเก็บข้าวโพดต่อครับเพราะว่ามันข้าวโพดแก่มากแล้วเนาะกลัวไฟจะเข้ากลัวหลายอย่างได้ยินเสียงอยู่นู่นอ่ะตึ้งตั้งตึ้งตั้งเดี๋ยวมาหาหมวกกับแจ็คเก็ตแป๊บนึงครับไปเดินดูแม่หน่อยเมื่อกี้แม่ไปหุงข้าวให้แม่ก็บอกกินข้าวก็ตามสบายเลยนะแกจะมาแบกข้าวโพดที่หักแล้วเนี่ยทำไปดูครับ พ่อได้เงินเยอะแล้วปีนี้แต่ข้าวโพดหลายอยู่นะวันนี้ ปกติคนจะมาช่วยงานที่นี่เยอะวันนี้พอดีว่า
เขามีประชุมผู้ปกครองนะครับแล้วก็คนอื่นเขาก็ไปหลายอย่างโอ้โหดูข้าวโพดนี่ข้าวโพดของน้องมดครับนี่หลายตันอยู่นะกองมาเริ่มเลยแม่ไปไหนไม่รู้ก็คือให้คนมาช่วยหั่นๆแล้วก็ใส่กระสอบไว้แล้วก็ต้องไปแบกออกมาจากไกลสุดนะครับเทคนิคในการทำข้าวโพดอย่างนี้คือต้องไปแบกที่มันอยู่ไกลที่สุดออกมาเขาก็จะทำเป็นรูเข้าไปเป็นรูได้ครับนี่มันเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะปีนี้แม่บอกข้าวโพดดีราคาข้าวก็ดีกว่าปีก่อนนิดนึงนะครับก็พอใช้ได้เดี๋ยวให้ดูหน่อยกินข้าวอิ่มแต่ร้อนนะแต่กลางวันนี่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะส่งขายให้โอ้ไม่โตนั่นแหละครับถ้ามันยังไม่แก่แล้วก็เอามาปิ้งกินได้นะครับนี้ก็ต้องไปให้เขาสีแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็จะขายราคาดีแม่ไม่รู้ไปโซนไหนครับแกก็เก่งมีทางขึ้นไปตามทางนะครับไม่รู้ว่าอยู่โซนไหนเพราะไล่กว้างมากเป็น10ไร่มั้งโอ้แดดใช้ได้เลยครับแดดวันนี้นี่ได้ใจชาวไร่ชาวสวนเมื่อก่อนที่บ้านก็ทำข้าวโพดนี่นะครับแต่ไม่ได้ทำเยอะก็ทำราคาไม่ดีเนาะแล้วแต่นายทุนแล้วแต่เขาจะให้ตอนผมเป็นเด็กอ่ะเคยไปช่วยแม่ทำอยู่ทำข้าวโพดมันสำปะหลังอะไรข้าวสาลีอะไรมุกก็แล้วแต่ไม่รวยหรอกเกษตรกรถ้ามีเยอะๆอย่างนี้ไม่แน่แต่ถ้ามี5ไร่10ไร่นี่โอ้ยังทำนานี่ก็บางทีบางปีซื้อ5บาทนี่ก็เหลือแค่ได้แค่ทุนที่เราลงทุนไปเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทยต่อไปครับนะน้องมดบอกว่ามะขามไม่ต้องซื้อนะโรงเรียนอยู่นี่ดกจริงครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้พ่อจะพาไปใส่นี่ด้วยนะตอนนี้พ่อไปประชุมอยู่ตอนเย็นก็จะมาโอ้ที่นอนใครนี่กลางคืนพ่อมานอนเฝ้าข้าวโพดพ่อก็มานอนอยู่นี่แล้วก็มีกระทําค้างตกก็หมอนพ่อก็คือฟางข้าวดีๆของเรานี่เองครับแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวพ่อจะพาไปใส่ปลานี่กี่เซนเนาะ3เซนเนาะ2เซนนะที่นอนแกก็ดีนะฟังเสียงน้ําไหลนอนนี่ถ้าฟังเสียงน้ําไหลฟัง นอนก็ฟังเสียงน้ำไหลมานอนเฝ้าข้าวอะไรด้วยแต่ว่าน้ำนี่ใสตลอดปีเลยครับเสียงน้ำมดสวยอยู่เดี๋ยวรอพ่อกับน้ำมดตามมาครับอยากจะเห็นน้ำมดซื้อรถใหม่แหละอยากจะเห็นรถใหม่น้ำมดด้วยแหละว่าจะขับมาขาถึงหรือเปล่าเดี๋ยวรอตามดูครับพี่น้องบรรยากาศดีเนาะนั่งย้อนขาย้อนเท้านี่ก็ได้สบายใจดีจะกลางหาแม่ไม่เจอละน้ำเย็นชื้นเลยครับกลางคืนนี้เราจะนอนใกล้ๆข้าวพ่อเนี่ยผมจะเอาสายชีตมากลางเต็นท์ที่นี่ตื่นดึกมาแล้วจะได้ยินแต่เสียงน้ำไหลครับฟังเสียงเขียดเสียงอะไรร้องไปก็ใช้ชีวิตดีเราติดตามนะครับเอาพ่อมาแล้วพ่อเอาอะไรมาด้วยนะไก่บ้านเหรอครับโอ้โหพ่อเอาไก่มากินตอนเย็นนี่ครับพี่น้องตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกับตอนเช้ากินลูกเนี่ยผมก็มีกับข้าวหลายอย่างอยู่กับไก่ผมก็เอามานะเนื้อก็มีปลาก็มีลูกมดเนี่ยมดมดอยากกินปลาครับพี่น้องสามัญพ่อจะกินข้าวไหมกินแล้วกินขั้วหนูอ๋อกินแล้วก็ไปนะแม่ก็ไปขนนั่นอยู่คนเดียวโอ้อากาศดีนั่งฟังเสียงน้ำไหลผมหลับไปเลยเมื่อกี้เดินไปขึ้นมานอนบนกระท่อมนี่ฟังเสียงน้ำไหลเมียวก็ร้องเมียวก็ร้องอีกแม่เนี่ยเมียวก็ร้องมันปิ้งปลาไว้ตัวหนึ่งเมียวมันก็ร้องเมียวเมียวอะไรเราก็ง่วงนอนครับนี่แหละฟังเสียงเมียวร้องนี่แล้วก็ฟังเสียงจานเนี่ยเมื่อคืนพ่อนอนนี่ไหมนอนครับเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนอนไหมไม่นอนอ๋อเข้าวัดตีผบบอกอ๋อครับพี่น้องเดี๋ยวเย็นนี้เตรียมอะไรให้พ่อมาเยอะเลยในรถเดี๋ยวก่อนนะตอนเย็นเดี๋ยวรอให้พ่อพักหายเหนื่อยก่อนพักไปใส่นั่นด้วยไหมวันนี้ไปใส่มองได้ไหมใส่นั่นปลามีไหมช่วงนี้ปลาไม่ค่อยมีมันน้ำมันใสเนาะน้ำมันใสเกินเนาะน้ำมันใสเกินปลากระทิงไม่มีแล้วเนาะ
ปลาดันไม่ค่อยมีนะอืมปลาแบบว่าใส่ล็อกปกที่ไฟเนี่ยที่หน้าหมู่บ้านน่ะเยอะอ่ะปลาเยอะอนุรักษ์ปลาอนุรักษ์กันนะโอ้ดีดีดีมันมาเองเหรอครับหรือว่าเขามาปล่อยใช่มันเกิดมาเองนะมันมามันว่ายมาเองแล้วมาอยู่ตรงนั้นเนาะแปลกเนาะขนาดน้ำหลากน้ำอะไรเยอะๆมันก็ไม่ไปไหนปลานี่มันก็รู้นะคนดูแลมันเขาอะไรให้มันกินไหมล่ะให้กินอยู่เฉยๆเราไปนี่ก็กินขึ้นไปเอากินอ๋อพดอนุรันต์เนี่ยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอติดตามเมนูของเราวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเมนูแหละสำหรับเย็นวันนี้เราก็จะนอนกันที่นี่เลยเราก็จะแคมปิ้งกันที่นี่เดี๋ยวมีเครื่องดื่มมีลำโพงมามีเมนูหลากหลายครับก็มาใช้ชีวิตนี่แหละเดี๋ยวผมจะเดินไปอาบน้ำนู่นตอนที่เราขับรถเข้ามากันก็น่าจะสบายจะสบายตัวดีอ่ะจะไปอาบน้ำเย็นๆหรือว่าอาบตรงนี้เลยก็ได้มั้งพ่อได้ไปอาบตรงนู้นอันนี้ก็ได้นะพ่อก็อาบเนี่ยเนาะใช้ขันแล้วก็อาบตรงนี้เลยน้ำก็ใสแจ๋วดีก็สบายสบายครับก็พี่น้องรอติดตามเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวให้พ่อพักหายเหนื่อยก่อนแล้วก็อาจจะได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งของการมาเที่ยวที่นี่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับพี่น้องก็พ่อก็เอาไก่มาด้วยเมื่อกี้นี่มีเห็นมีไก่มีปิ๊บด้วยนะมีปิ๊บด้วยมีไก่ด้วยไม่แน่ว่าจะเป็นเมนูอะไรต้องรอดูส่วนลุงเด่นก็มีเมนูมาหลากหลายผมก็มีไก่มา3ตัวเหมือนกันนะมีเนื้อน่องลายมีปลาขาวมาอีกปลาขาววันก่อนเมื่อกี้ซื้อปลานิลมาเอามาตากแบบเนี้ยตากบนกองฟางนะครับตากแป๊บเดียวแห้งเลยแบบมันดีกว่าตากบนตะแกรงอะไรอีกครับมันดูดน้ำไวมากครึ่งปลาเขาขังอยู่ในถุงเขาหมักในถุงมาเราเอามาตากแป๊บเดียวแห้งเลยแดดที่นี่ใช้ได้ก็คือหนาวไหมนี่หนาวหนาวเนาะกี่โมงแดดถึงจะขึ้นพ่อตอนเช้าเนี่ยกี่โมงแดดถึงจะออกประมาณเก้าโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ๋อครับอย่างนั้นเรากางไฟชีตได้อยู่เพราะว่าผมกลัวกางแล้วมันจะเปียกเกินไม่มีด้วยนี่อ๋อดอยนี่มันดอยใหญ่มันบังไว้เขาบังผ้าที่เราไว้นี่ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ EP นี้กินข้าวอิ่มฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงแมวร้องสลบหลับไปเลยครับพอดีได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาเนื่องว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์น้องมดกลายเป็นรถพ่อนะครับผมจะขอตัวไปละเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปหาอาบน้ำอาบผ้าเย็นๆ3โมงกว่านะครับแล้วก็เราก็จะจัดเมนูรอบกองไฟกันเดี๋ยวเราจะพ่อมีไก่มามีผมก็มีไก่ผมก็มีเนื้อผมก็มีหลากหลายเมนูมีอะไรเป็นโค้งๆอยู่ในรถเยอะแยะเลยรอบทริปนี้กะว่ามานอนนี่อยู่แล้วก็เตรียมเสบียงเพียบน้ำองุ่นยังมีเลยวันนี้จัดเต็มๆแน่นอนไปนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย